بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับด้วยความประสงค์การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะส่วนตัวผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาบรรยายที่นี่นะเพราะเรามาละหมาดวันศุกร์ตั้งแต่สมัยเรียนสันนวิยานะครับมาอีกรูปแบบอัลลอฮฺให้มาอีกแบบฉะนั้นมันเลยเป็นนัยยะหนึ่งพี่น้องบอกว่าดุนยานี้พี่น้องไม่มีอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเป็นไปไม่ได้จริงๆดุนยานี้ไม่มีใครคิดพี่น้องสิ่งที่เราไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นอย่างนั้นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเวลามุอ์ติยาลิมามะนะตะไม่มีใครให้ถ้าอัลลอฮ์ห้ามนะครับและไม่มีใครห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์มากมากให้สมกับบ่าวคนหนึ่งที่ชูโกต่อพระผู้อภิบาลของมันนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักทั้งหลายเช่นกันนะครับให้เราทั้งหลายขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากถ้าไม่ใช่ความเมตตาของอัลลอฮ์ท่านนั่งในมัจลิสแบบนี้ไม่ได้ท่านไม่มีสิทธิ์จะมานั่งในฟังเรื่องราวของศาสนาพี่น้องมีบ่าวของอัลลอฮ์อีกเป็นล้านคนวันนี้เขายังเดินอยู่ในห้างวันนี้เขายังอยู่ร้านอาหารพี่น้องวันนี้เขายังอยู่ป้ายรถเมล์แต่เราเป็นหนึ่งในล้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามานั่งในที่แห่งนี้ดังนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เพื่อไม่ให้เป็นการนั่งโดยสูญเปล่าทั้งคนพูดและคนฟังอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาของบ่าวของอัลลอฮฺผมจะพูดเพื่อเตือนตัวผู้พูดด้วยและเตือนผู้ฟังด้วยการบรรยายศาสนาและการฟังศาสนาพี่น้องหนึ่งเพื่อเอาความรู้ไปอามันสองเอาความรู้ไปดาวะคนต่อนั่นคือสองหลักใหญ่ๆในการฟังเรื่องราวของอิสลามพี่น้องไม่มีฟังแล้วโต้ไม่มีฟังแล้วเอาไปเถียงกันเพื่อเอาชนะไม่มีฟังแล้วเอาไปเบ่งว่าตัวเองเป็นอาลิมคนแบบนี้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องฟัง10ปีเขาไม่ได้อะไรเลยจากการฟังศาสนาเขาฟังผิดที่เขาไม่ใช่ลักษณะการฟังบัญญัติฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับคนพูดก็เช่นกันถ้าวันนี้พูดเรื่องศาสนาแต่ฟิกเกตหัวใจคิดเรื่องดุนยาเขาไม่ต่างอะไรกับนักทอล์กโชว์คนหนึ่งไม่ต่างพี่น้องเราอยู่หน้าไมค์จบแล้วกลับบ้านนอนกระดิกเท้านึกถึงเท้ากับนึกถึงขาพร้อมกันออกเป็นเท้านะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับทั้งหมดพูดหรือฟังอามันแล้วดะวะห์ต่อหัวข้อค่ำคืนนี้พี่น้องวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมูนสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ตายจนกว่าสู่เจ้าจะเป็นผู้ศรัทธาซะก่อนวันนี้พี่น้องสิ่งที่เราจะคิดนะครับพี่น้องอายะห์นี้ถ้าเรียกว่ามวยไม่ต้องไหว้ครูเยอะชกได้เลยอายะห์นี้พี่น้องหัวข้อนี้ติดไหมครับเอากระเป๋าให้ผมก็ได้ครับทำดีแล้วหัวข้อนี้เป็นการเตือนสำทับสำหรับคนที่ทำอามานซอแลแล้วอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตคนที่ยังไม่กลับตัวมาหาอัลลอฮ์อย่าหมดหวังในการตอบัตดังนั้นอายะห์นี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ตะอาลาขึ้นยาอายูฮัลลาดีนาอามานุโอ้บรรดาผู้ที่อิมานแล้วทั้งหลายพี่น้องการเขาเรียกสำนวนนีเดอร์การเรียกที่อัลลอฮฺตะอาลาเรียกมุมินอามานูผู้ศรัทธาวันนี้พี่น้องเช็คอีมานของแต่ละคนพี่น้องที่รักเช็คตัวเองอย่าเช็คคนอื่นเมื่อท่านได้ยินว่าไอยูฮัลลาดีนาอามานูหัวใจท่านมีความกระตุกและมีความอยากรู้ไหมว่าอัลลอฮฺจะกล่าวอะไรต่อไปหลังจากนั้นวันนี้ท่านได้ยินยาไอยูฮัลลาดีนาอามานู89ครั้งในกุรอานที่อัลลอฮฺยังใช้การเรียกบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วทั้งหลายแล้ววันนี้หัวใจของคนที่อีหม่านหัวใจของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอุมมะห์มุฮัมมัด
หัวใจเขากระตุกไหมเวลาได้ยินอัลลอฮ์เรียกว่าอามานุเรามีความตื่นตัวไหมเวลาได้ยินการเรียกของอัลลอฮ์ตะอาลาเรารู้สึกอะไรไหมเวลาได้ยินการเรียกพังนีดาอุรห์มานในขณะที่อัลลอฮ์ตะอาลาเรียกอัยยาอัยยูฮัลลาดีนกาฟารูที่เดียวเท่านั้นเองในกุรอาน80กว่าครั้งเรียกบรรดามุมินผู้ศรัทธาแต่วันนี้เราเช็คสิพี่น้องถ้าวันนี้เราได้ยินอามานูหัวใจเราไม่กระตือรือร้นหัวใจเรารู้สึกเฉยๆหัวใจเราไม่รู้สึกอะไรเลยกับคำนี้ท่านและเรากำลังบกพร่องในอีมานการศรัทธาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุที่ซอฮาบะห์ได้รับความสำเร็จพี่น้องที่รักที่มีเกียรติไม่ได้ใช่อัสบาบจากการฮัฟซ์กุรอานของซอฮาบะห์เป็นหลักนะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกไปน้องที่รักครับเขาบอกว่ามาคานฟาดิลุมินอัสฮาบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ปรากฏว่าบรรดาผู้ที่ประเสริฐจากซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยนะครับพี่น้องเขาเหล่านั้นบรรดาผู้ที่ประเสริฐชั้นแนวหน้าในบรรดาซอฮาบะห์ของนบีเขาเหล่านั้นลัมยะฮฟัซมินัลกุรอานอิลลัซซูเราะฮ์วะนะฮูฮาเขาจำกุรอานบางซูเราะห์เท่านั้นเองซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องคนที่อัลลอฮ์กล่าวว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมคนที่อัลลอฮ์พอใจเขาทั้งหมดเหล่านั้นไม่ได้จำกุรอานหมด30ยุซแต่เราในยุคนี้จำ30ยุซแต่เราไม่มีสิทธิ์เทียบว่าซอฮาบะห์จะเห็นกว่าเราของเรานี่คนละขุมพี่น้องเขาบอกปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์ชั้นอาวุโสระดับแนวหน้าผู้ที่ประเสริฐซอฮาบะห์ของรอซูลจำกุรอานบางซูเราะห์หรือประมาณนั้นเองแต่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ริสกีกับบรรดาซอฮาบะห์อัลอามะลุสามารถปฏิบัติตามได้หมดสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในอัลกุรอานจะมีมาในยุคหนึ่งพี่น้องเขาเหล่านั้นจะท่องจำกุรอานกันหมดลาซะบีวะลาอะมะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนตาบอดเขาจะฮัฟซ์กุรอานกันหมดแต่เขาเหล่านั้นไม่สามารถปฏิบัติอามานได้ตามสิ่งที่เขาท่องจำนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นวันนี้เมื่อเราดูตรงนี้พี่น้องซอฮาบะห์สิ่งหนึ่งที่ซอฮาบะห์เหมือนกันหมดทุกท่านนั่นคือการตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูซอฮาบะห์จะทิ้งอามันทิ้งกิจการงานดุนยาทันทีเพื่อรับฟังว่าอัลลอฮ์จะกล่าวและจะบอกอะไรกับเขาเหล่านั้นในขณะที่บ่าวของอัลลอฮ์วันนี้เขาเรียกอัลลอฮุอักบัรประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์คำนี้นะครับพี่น้องทำให้ซอฮาบะห์ทิ้งเมียได้ทันทีอัลลอฮุอักบัรคำนี้ทำให้ซอฮาบะห์ทิ้งสมบัติทั้งหมดได้ทันทีคำว่าอัลลอฮฺอักบัรทำให้ซอฮาบะห์ทิ้งดุนยาได้ทันทีเพื่อตอบรับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายูเลบีทิ้งได้ยังไงพี่น้องทิ้งภรรยาสุดสวยได้ยังไงคนจนอย่างยูเลบีคนที่เป็นทาสขายของเป็นคนรับใช้เป็นคิกเขาเนี่ยเป็นข้าทาสเขาทำงานในตลาดอยู่ระดับสังคมชั้นต่ำวันหนึ่งได้ภรรยาสวยสวยที่สุดก็ว่าได้ถ้าเทียบกับคนยุคเราอะนะแต่เมื่อได้ยินพี่น้องยาคอยลอลอโอ้บรรดามาสึกของอัลลอฮ์ทั้งหลายจงออกไปสู่สมรภูมิยุเลบิบยุติการนิกะยุติภรรยาทันทีทำไมเขาไปได้อิมานหัวใจสหบัตพร้อมจะตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮ์24ชั่วโมงผมถึงบอกว่าวันนี้นิสัยสัตว์บางอย่างเอาไปใช้ด้วยนิสัยสัตว์บางอย่างเอาไปใช้ด้วยกับชีวิตไม่อย่างนั้นเราจะเกิดเป็นคนที่อายสัตว์เดรัจฉานขอโทษนะครับพี่น้องกรุงเทพนะผมนี่พูดไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่แต่อย่าถือสาเลยพี่น้องบรเพชรอยู่กรุงเทพหรืออยู่ภาคใต้บรเพชรไม่หวานก็คือไม่หวานขมก็คือขมเปลี่ยนไม่ได้ขอมาอัพรวงหน้าทำไมอาจารย์ผมบอกเอาวันนี้พี่น้องรู้จักม้าไหมครับพี่น้องเคยเห็นม้านอนไหมพี่น้องเคยเห็นท่าม้าเวลาหลับไหมม้านอนหมอบหลับเหมือนสุนัขไหมครับพี่น้อง
ใครมีชีวิตอยู่ดูกับม้ายิ่งม้าศึกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติมันยืนมากกว่านั่งด้วยซ้ำนายเยอะพร้อมจะตอบรับการเรียกร้องสู่ภารกิจหน้าที่24ชั่วโมงแต่วันนี้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างพวกเราคนอาซานเรียกไปมัสยิดมุอัซินคอแทบแตกยังอยู่บ้านเลยเราเขาอาซานจบไปรอบนึงแล้วกอมัดแล้วจนคนสับบรุษลงไปสู่เรามาแล้วเรายังนอนอยู่บ้านเฉยเลยถ้าวันนี้เราตอบรับการเรียกร้องจากอัลลอฮ์ได้มัสยิดแค่นี้ไม่พอหรอกครับพี่น้องมัสยิดไม่พอวันนี้พี่น้องคิดสิทำไมยะฮูโดนันดักปิดล้อมประกาศคำพูดที่ชั่วร้ายกล้าประกาศต่อโลกอาหรับขนาดนั้นนะพี่น้องถ้าวันนี้อุมาร์เป็นคอตเตอร์ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องวัยหุ่นตัวไหนกล้ากระดิกหางของมันบ้างถ้าคอลิดบินวาลิดยังมีชีวิตอยู่จนปัจจุบันพี่น้องวัยหุ่นดีตัวไหนจะกระดิกหูของมันได้บ้างทำไมยะฮูดกล้าขนาดนั้นพี่น้องทั้งที่เป็นกลุ่มชนน้อยอาหรับอิสลามทั่วโลกมุสลิมทั่วโลกแต่วันนี้เพราะเราอ่อนแอผมกล้าท้าด้วยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติให้นิวเคลียร์พันล้านลูกกับชาติอาหรับหรือมุสลิมทั่วโลกคุณก็จะไม่มีวันชนะยะฮูดตราบใดถ้าคุณยังทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาเรียกในอายะนี้หวังว่าให้กระตุ้นเราและท่านยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอัลลอฮ์กล่าวอะไรต่อไปอิตตะกุลลอฮ์ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูตะกุลลอฮ์สิ่งแรกที่อัลลอฮ์กล่าวพี่น้องท่านทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงยำเกรงอัลลอฮ์ฮักกอตุกอติซึ่งการยำเกรงที่แท้จริงตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติตั้งแต่ท่านรอซูลจนซอฮาบะห์จนซะลัฟุศซอลิหจนมาในยุคหลังอีกการสั่งเสียของมุมินผู้ศรัทธาจะเหมือนกันหมดเริ่มสั่งด้วยให้มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ก่อนเลยจนกระทั่งการสั่งให้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์เป็นรุกนหนึ่งในคุตบะห์ด้วยซ้ำเราไปบยานนะพี่น้องแต่ละพื้นที่อันนี้กรุงเทพนะครับภาคใต้บางครั้งถ้า500คนมาฟัง300เป็นมุสลิมะ200เป็นผู้ชายถ้า 1,000 คน700เป็นมุสลิมะ300เป็นผู้ชายถ้า10คน9คนเป็นผู้หญิง1คนเป็นผู้ชายถ้า2คนผู้หญิงทั้งคู่ผู้ชายเราอดแอร์พี่น้องเพราะอัลเลมกันหมดแล้วเลยไม่ค่อยฟังศาสนาเท่าไหร่มึงไปฟังมันก็พูดอย่างนั้นแหละเอาแล้วจะพูดยังไงศาสนาจบด็อกเตอร์มาหรือพ่อด็อกเตอร์จบมาก็ต้องคุยวนรุกวนอิสลามนั่นแหละพี่น้องแล้วทำไมเมื่อเราขี้เกียจมาฟังฮิกมาหนึ่งในเยอะขอโทษนะครับมึงจะขี้เกียจฟังศาสนายังไงก็ตามแต่วันศุกร์วาญิบต้องมาเมื่อวาญิบต้องมาสิ่งหนึ่งที่ต้องฟังทุกศุกร์อิตตะกิลลาวัตตะกุลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์นะกลัวอัลลอฮ์นะทำที่อัลลอฮ์ใช้นะทิ้งที่อัลลอฮ์ห้ามในยะฮิกมาหนึ่งพี่น้องที่รักถ้าคนคนหนึ่งจะไม่ฟังเรื่องศาสนาแต่ให้ฟังเรื่องตักวายำเกรงเป็นประจำอินชาอัลลอฮ์พอแล้วสำหรับชีวิตคนคนนี้วงเล็บสำหรับคนขี้เกียจอิตตะกุลลอฮ์ฮักกะตุกอติยำเกรงอัลลอฮ์นะอย่างการยำเกรงตักวาที่แท้จริงพี่น้องคำว่าฮักกะตุกอติอุลามาจึงให้ความหมายเขาบอกว่าคือการอัยยุตวะลายุอซีคือท่านจะต้องตออัตต่ออัลลอฮ์แล้วห้ามทรยศต่ออัลลอฮ์แม้แต่อย่างเดียวพังหมดนะพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้สิบอย่างอัลลอฮ์ใช้เราทำอย่างเดียวเก้าอย่างทรยศอัลลอฮ์นี่อันแรกที่อุลามะให้ค่อนข้างเขาเรียกเข้มงวดแล้วไอยุซกัรวะลายุนซาอัลลอฮ์จะต้องถูกรำลึกตลอดเวลาห้ามลืมรำลึกถึงอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดทำได้ไหมครับพี่น้องอามานที่บริสุทธิ์
ที่ต้องนึกถึงอัลลอฮ์เพียวๆเรายังเอาไม่อยู่เลยละหมาดพี่น้อง4รอกัตมีใครบ้างคุชัว4รอกัตเป๊ะเลยตั้งแต่เริ่มตักบีรจนสลามไม่นึกถึงอะไรเลยนบีเวลาไม่สบายใจเข้าสู่การละหมาดยาอะห์ลาศอลลูศอลลูครอบครัวให้ละหมาดละหมาดเครียดละหมาดสบายใจของเราเครียดไม่ละหมาดรอสบายแล้วค่อยละหมาดพังสิครับชีวิตพี่น้องเมื่อไหร่มนุษย์จะสบายใจถ้าหัวใจไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่าลืมอัลลอฮ์เลยซอฮาบะห์ยังมีจังหวะพลาดพี่น้องลองดูพี่น้องฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุฮันซอลาห์เดินออกมาข้างนอกพี่น้องเจออบูบักรอัสซิดดีกเขาบอกอบูบักรฮันซอลาห์นาฟะกะฮันซอลาห์นาฟะกะฮันซอลาห์ฮันซอลาห์วันนี้เป็นนิฟากแล้วเป็นมุนาฟิกแล้วซอฮาบะห์กลัวในการตกเป็นมุนาฟิกพี่น้องอิบนุอบีมุลัยกะกิบารุตตาบีอีนเป็นตาบีอีนอาวุโสเขาบอกว่าอัดรักตู30มินอัชฮาบิมุฮัมมัดฉันทันมีชีวิตอยู่กับซอฮาบะห์รอซูล30ท่านอัลลอฮุอักบัรท่านอยู่ร่วมกับซอฮาบะห์30ท่านพี่น้องที่รักที่มีเกียรติใครซอฮาบะห์ศูนย์กลางเราค่อยพูดในเรื่องของซอฮาบะห์นะพอหัวข้อได้รับมันสอดคล้องกับบรรดาซอฮาบะห์ก้มหน้าเพื่อคว้าชัยนะหรือลอยหน้าเพื่อท้าทายนี่อินชาอัลลอฮ์แต่ผมบอกคร่าวๆก่อนซอฮาบะห์ชัดเจนพี่น้องเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกแล้วให้มาอยู่กับท่านรอซูลอิบนุอบีมุลัยกะห์บอกว่าฉันอยู่กับซอฮาบะห์30ท่าน30ท่านในชีวิตฉันما منهم احد يقول ไม่มีแม้แต่คนเดียวในซอฮาบะห์ที่บอกว่าอีมานอะลาอีมานจิบรีลวะมีคาอิลที่เขาเหล่านั้นจะบอกว่าอีมานฉันเหมือนจิบรีลกับมีคาอิลไม่มีใครในซอฮาบะห์รับรองหรือภูมิใจหรือรับประกันในอีมานของตัวเองแม้แต่คนเดียวทั้งหมดของซอฮาบะห์กลัวที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ที่เขากลัวกันทั้งหมดยะคอฟุนนิฟาคอะลานัฟซิกลัวว่าตัวเองจะเป็นนิฟากกลัวว่าตัวเองจะเป็นมุนาฟิกถ้าท่านเห็นอิบนุอุมัรร้องไห้ถ้าท่านเห็นอิบนุอุมัรคนจะบอกว่านรกของอัลลอฮ์ตะอาลาถูกสร้างมาเพื่ออิบนุอุมัรเท่านั้นเพราะอิบนุอุมัรร้องไห้กลัวนรกราวกับว่านรกถูกสร้างมาสำหรับเขาเท่านั้นถ้าท่านเห็นอุมัรบินคอตตบหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ท่านจะไม่รู้สึกว่าคนนี้คือหนึ่งในสิบชาวสวรรค์เพราะแก้มของท่านจะมีรอยดำเนื่องจากน้ำตาที่ไหลรินตลอดเวลาถ้าท่านเห็นอบูบักรอัสซิดดีกท่านจะไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์เนื่องจากอบูบักรอัสซิดดีกจับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งแล้วฉันอยากจะมีชีวิตอยากจะเป็นเหมือนกิ่งไม้ถ้าท่านเห็นบรรดาซอฮาบะห์เขาเหล่านั้นอยากจะเป็นเหมือนแพะตัวหนึ่งที่ถูกเชือดแล้วครอบครัวจะได้กินเพื่อเขาจะไม่ได้ต้องฟื้นคืนชีพอีกในวันกิยามะห์แล้ววันนี้ท่านเป็นใครเขาเหล่านั้นอยู่กับท่านรอซูลเขายังกลัวการในฟากเราไม่ได้อยู่เราไม่เคยเห็นท่านรอซูลได้ซ้ำแต่เรากลับปลอดภัยในอามานของเราเองเรากลับชะล่าใจในการปฏิบัติอามานของเราฮักกอตุกอติตักวายำเกรงอย่างแท้จริงไอ้ยุซกิรวะลายุนฟะลายุนซารำลึกโดยไม่หลงลืมวะยุซกิรวะลายุกฟะลายุกฟัรแล้วต้องขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดเวลาโดยไม่เนรคุณอัลลอฮ์ใครทำได้พี่น้องเชื่อฟัง ต่ออัตอัลลอฮ์โดยไม่ฝืนอัลลอฮ์เลยขอมาอัพนะครับลืมใส่เบนซินตอนแรกใครทำได้รำลึกถึงอัลลอฮ์โดยไม่นึกถึงสิ่งอื่นเลยไม่มีแม้แต่เวลาเดียวที่เขาลืมอัลลอฮ์ใครทำได้ขอบคุณชูกรอัลลอฮ์ตลอดไม่เคยเนรคุณอัลลอฮ์เลยทำไม่ได้หรอกพี่น้องซอฮาบะห์จึงถามนบีว่าไม่อยากมีอะลาซาลิกแล้วใครยารอซูลุลลอฮ์จะมีความสามารถทำแบบนั้นซอฮาบะห์ยังทำไม่ไหวท่านไม่ต้องคิดแล้วคนอย่างเราอายะห์กุรอานจึงลงมาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมจงยำเกรงอัลลอฮ์สุด
ท่าที่เจ้าสามารถความสามารถที่เจ้าทำได้ฉะนั้นวันนี้พี่นักที่รักที่มีเกียรติครับเราพยายามให้เป็นคนดีที่สุดเท่าที่ชีวิตคนหนึ่งจะยำเกรงอัลลอฮ์ได้แล้วเมื่อใดที่บ่าวของอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์อะไรคือยำเกรงพี่น้องที่รักที่มีเกียรติตักวานบีบอัตตักวาฮาฮุนะตักวาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้นอกจากท่านกับอัลลอฮ์ตักวาอยู่ตรงนี้มันเรื่องของจิตใจวันนี้ผมบอกว่าทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คืออาเซตความตักวายำเกรงของอัลลอฮ์ชนิดที่ว่าฟังเหมือนง่ายแต่ทำยากอุมัรบินอับดุลอาซิซเป็นองค์ที่รักที่มีเกียรติบอกอัตตักวาวัลอามิรูนอะลัยฮากะซีรคนสั่งใช้ในความตักวามีมากแต่คนปฏิบัติมันมีน้อยคนสั่งใช้ให้มีความตักวามีเยอะแต่คนจะมีความตักวามีน้อยมากดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจงฝึกตัวของพวกเราทุกคนให้ยำเกรงอัลลอฮ์เชคคอลิดรอชิดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งถ้าอยากรู้ว่าอีหม่านท่านเป็นยังไงอย่าดูตอนที่ท่านละหมาดอย่าดูตอนที่ท่านศีลอดแต่จงดูเวลาท่านอยู่ลำพังท่านเป็นคนแบบไหนนั่นคืออีหม่านท่านไม่มีมนุษย์เห็นเราไม่แต่คนเดียวเรายังรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีคนเห็นเราไม่แต่คนเดียวเรายังลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดไม่มีใครเห็นเราไม่แต่คนเดียวเรายังทำซอดาเกาะห์นั่นคืออีหม่านท่านนี่คืออีหม่านท่านแล้วคนจะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอินชาอัลลอฮ์เขาจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มุตตะกีนตักวาต่ออัลลอฮ์คนหนึ่งแล้วใครตักวาอัลลอฮ์ยัจญะอัลลอฮุมะคอรอจาชีวิตเขาจะมีทางออกจนวันกิยามะห์ชีวิตเขาจะไม่จนตรอกจนวันตายมนุษย์ทั้งโลกจะทิ้งเขาแต่อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเขามนุษย์ทั้งโลกจะปล่อยเขาแต่อัลลอฮ์จะอยู่กับเขาอย่างเดียวขอให้บ่าวของอัลลอฮ์ตักวาอัลลอฮ์อย่างแท้จริงวะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจญะอัลลอฮุมะคอรอจาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอบูซัรไว้ครั้งหนึ่งพี่น้องบอกว่าถ้าหากมนุษย์ยึดอายะห์นี้อย่างจริงจังนะยึดอย่างจริงจังใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกว่าไม่ยัตตะกิลละยัจญะอัลลอฮุมะคอรอจาถ้ามนุษย์ยึดปฏิบัติตามอายะห์นี้อย่างแท้จริงละกะฟัตพอแล้วสำหรับชีวิตเขาพี่น้องคนตักวาไม่มีจนทางพี่น้องเชื่อผมมูซานบีอัลลอฮ์อะลัยฮิสสลามออกจากฟิรโอนพี่น้องหลบฟิรโอนหนีออกมาจากเมืองฟิรโอนละนัตุลลอฮ์อะลัยฟิรโอนสุดทะเลพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดูด้วยสายตามนุษย์บรรดาอิสราเอลกล่าวว่ายังไงจบแล้วมูซาอะลัยฮิสสลามข้างหลังฟิรโอนกองทัพเป็นกี่แสนข้างหน้าเป็นทะเลวันนี้เราจบนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตักวาอัลลอฮ์ยะเกนอัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์พูดออกมาได้กัลลาอินนะมะอัยร็อบบีซะยะฮดีนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะไม่ช่วยแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันอยู่กับฉันพระองค์ใจดายัดนำทางฉันตีด้วยกับไม้เท้าพี่น้องแยก12ทางทะเลมูซาไม่รู้มาก่อนได้สามว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าแต่บ่าวที่ยำเกรงอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกสุนัขตัวหนึ่งอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งและบ่าวที่สุญูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทิ้งเขาได้ยังไงเสียงดังไปหรือเปล่าครับเรากินข้าวตกใจไหมครับไม่เป็นไรนะอินชาอัลลอฮ์นะบ่าวจะทิ้งอัลลอฮ์จะทิ้งเขาได้ยังไงเราต่างหากที่ทิ้งอัลลอฮ์ลองสิพี่น้องผมพูดหลายต่อหลายครั้งจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับเราวันนี้ตะเวนบายานไปมันกรุงเทพขึ้นไปภาคใต้เดินไปนั่นออกมานี่สิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังไปน้องมัสยิดต้องมีคนเต็มไม่ใช่เต็มเฉพาะฟังบรรยายมันต้องเต็มตอนละหมาดญะมาอะห์ด้วย
ชีวิตเรายังไม่จบพี่น้องเอาต่อไปกระปุกยังไม่เต็มอย่าเพิ่งทุบคนยังไม่เต็มสู้เราอย่าเลิกทำงานเราอะจริงกับอัลลอฮ์ไหมแค่นั้นเองอัลลอฮ์ถึงเวลาอาซานถึงเวลาละหมาดบ่าวของอัลลอฮ์กล้าหยุดกิจการพันล้านมาสุญูดเจ้าของริสกีไหมอยู่กับใครก็แล้วแต่ถึงเวลาอิบาดัตวัดใจกล้าไหมมากราบไหว้เจ้าของริสกีท่านกำลังอิบาดัตผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของริสกีพยายามทุกอย่างเพื่อดึงมักลุกฮะแต่ถึงเวลาละหมาดบ่าวของอัลเลาะห์ไม่ไปสู่เราเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องตักวาอัลเลาะห์ฮักกอตุกอติแล้วหรือยังพี่น้องนี่คำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอิตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติยำเกรงอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักที่มีเกียรติฉะนั้นตรงนี้เมื่อบอกยำเกรงอิบนุมัสอูดได้กล่าวพี่น้องที่รักบอกว่าอัลามัตหนึ่งของคนตักวาลายัตตะกิลอับฮักกอตุกอติเขาบ่าวคนหนึ่งจะไม่เป็นผู้ที่ยำเกรงอย่างแท้จริงฮัตตะยะฮซานะลิซานจนกว่าเขาจะระวังลิ้นของเขาพี่น้องคนคนหนึ่งละหมาดกิยามุลไลคนคนหนึ่งทำศีลอดสุนัตแต่ชนคนนี้นบีบอกเป็นชาวนรกถ้าพี่น้องเคยเจอหะดีษนั้นหญิงคนนี้กิยามุลไลศีลอดสุนัตนบีบอกเป็นชาวนรกทำไมมาจากลิ้นอามานเข้มแข็งแต่ชอบทำอันตรายเพื่อนบ้านดอระเพื่อนบ้านกล่าวด่าว่าคนนบีบอกไปนรกวันนี้เขาเรียกลิ้นมีสองแบบหนึ่งลิ้นนิ่มๆสองลิ้นแข็งๆพี่น้องเข้าใจไหมครับลิ้นนิ่มคือลิ้นแดงนี่ลิ้นนิ่มเป็นอวัยวะที่ไม่มีกระดูกเป็นอวัยวะที่นุ่มนวลมากเป็นอวัยวะที่อยู่กับเราเนี่ยเล่นอะไรตลอดเวลาแต่เป็นอวัยวะที่ทำอัสบาบให้บ่าวของอัลเลาะห์ถูกคว่ำหน้าลงนรกได้ต้องรักษาไว้ด้วยลิ้นนิ่มพูดเรื่องอะไรไม่อร่อยเท่าพูดเรื่องชาวบ้านมีกี่คนนะพี่น้องนั่งนินทาตัวเองพี่น้องเคยเจอไหมครับคนแบบนั้นถ้าเจอคนแบบนั้นคบมันเยอะๆดีคนแบบนี้คุยกับมันไปเยอะหลังน้อยไม่มีบาปเนี่ยผมเจอกับบางยีเนี่ยแม่บางยีผมนี่เมื่อคืนชั่วจริงๆผมนะผมเปิดดูวิดีโอคลิปอดดูผมนี่เลวมากเลยมันนะเวลาเขาอาซานซุบฮ์ผมไม่ไปนอนนั่นผมนี่ชั่วจริงๆแต่เมียผมไม่ละหมาดผมไม่เตือนมาเลยผมนี่เลวจริงๆเลวมากๆน้อยเพราะคุยเรื่องตัวเองมันเจ็บแสบแต่คุยเรื่องคนอื่นมันสุดๆมันมากพี่น้องมันจึงบอกไงสมแล้วที่เป็นชาวนรกเพราะไม่คุมลิ้นตัวเองต้องระวังนะครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลิ้นนิ่มเมื่อลิ้นนิ่มเราควบคุมอีกอย่างลิ้นแข็งทำลายคนได้เช่นกันแบบไหนอะลิ้นแข็งนั่นแบบบังฮาลีมข้างๆนะฮะลิ้นชนิดหนึ่งเขาเรียกลิ้นยุคโซเชียลมีเดียโทรศัพท์มือถือบางคนในยุคอดีตพี่น้องสมัยซาบัตนินทาคือนินทากับนี้เลยในยุคซาลาฟุซอลและนินทาก็นินทานี่นินทายุคเราตอนนี้ยุค 4.0 ยุคอะไรพี่น้องยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคอะไรยุคไร้พรมแดนยุคไร้ขอบเขตไร้เครือข่ายเราก็มีลิ้นแข็งที่ทำอันตรายแล้วโทษเหมือนกับใช้ลิ้นนิ่มเลยลิ้นนิ่มเลยนินทาออนไลน์ผมถามวันนี้ถ้าบ่าวของอัลเลาะห์ตักวาอัลเลาะห์จริงๆเขาไม่พิมพ์อะไรสุ่ม4สุ่ม5พี่น้องเพราะอะไรนินทาด้วยลิ้นแข็งบางครั้งอันตรายกว่าลิ้นนิ่มด้วยซ้ำเรานินทาคนผ่านโทรศัพท์พี่น้องกับนินทากับลิ้นนี่ผมนินทาบังฮาลีมกับบังยิบังนี่สมมุติผมนินทาบังปุ๊บบังเองที่รู้ว่าผมนินทาบังวันหนึ่งผมเตาบัสผมไปหาบังฮาลีมบังผมจบผมขอมาอัพนะบังนะผมนินทาบังไปแล้วกับอันนี้จบพี่น้องง่ายแค่สามเหลี่ยมทองคำจบเลยแต่วันนี้เรานินทาด้วยลิ้นแข็งบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ยำเกรงอัลลอฮ์อัดไปในเฟซแชร์เป็นร้อยเม้นเป็นร้อยมาอัพไหวล่ะครับเมื่อมาอัพไม่ไหวอย่าเริ่ม
อาลามัดวัดง่ายง่ายยัตตะกิลบ่าวอัลลอฮ์จะยำเกรงรักษาลิ้นในยะรักษาอย่าพูดหรืออย่าทำในสิ่งที่อันตรายกับพี่น้องมุสลิมคนนั้นละหมาดจนหน้าผากดำคราวยาวจนสะดือแต่ไม่ระวังลิ้นนั่นไม่ใช่คนตักวานั่นไม่ใช่คนยำเกรงอิสลามไม่ได้ดูซอฮีหไม่ได้ดูเลยพี่น้องไอ้ตอบไอ้กักไอ้สารบันไม่ไอ้แปะข้างตลาดก็ใส่หน้าแบบเราเนี่ยแล้วยังไงดูที่อามันดูที่อัคลากดูที่พฤติกรรมดูว่าเขารักษาไหมลิ้นของเขาดังนั้นฮุกกลมอ่ะพี่น้องพิมพ์ด้วยเฟซเขียนด้วยมือฮุกกลมเหมือนกับคุยด้วยลิ้นเลยในกออิดะฟิกอย่างหนึ่งพี่น้องอัลกิตอบะกัลคิตอบะการเขียนฮุกกลมเหมือนกับการพูดการพิมพ์ฮุกกลมเหมือนนินทาด้วยลิ้นฮักกุลอาดัมไม่มาอัพไม่จบจนเกียมะและเราทำไงอยากได้บุญอภัยให้มันซะใครจะด่าปล่อยมันเราตักวาอัลลอฮ์อภัยให้มนุษย์หวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้เราด้วยดังนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คืออัลามัตหนึ่งของคนตักวาอัซซุบัยพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกอีกอัลามัตคนตักวาคนที่ตักวาอัลลอฮ์พี่น้องมีอีกอัลามัตที่ซุบัยบอกเอาไว้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัซซุบัยบอกว่าหนึ่งในอัลามัตคนตักวาอัสซับรูอัลลบะลาอดทนเวลาโดนบททดสอบอดทนเวลาโดนบททดสอบจากอัลลอฮฺตาลาเช็คตัวเองโดนบททดสอบจากอัลลอฮฺเราบ่นไหมเราเครียดเราไม่สบายใจเราโวยวายตีโพยตีพายไหมถ้าสอบบัตรได้นั่นคืออัลามัตตักวาอย่างหนึ่งของเราฉะนั้นอดทนพี่น้องอดทนรักษาตัวเองรักษาอวัยวะรักษาลิ้นรักษาเขาเรียกร่างกายไม่ทำไม่ตีโพยตีพายในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราได้พบกับมันดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่อัลลอฮ์จึงบอกอิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมูนและอย่าตายนะจนกว่าเจ้าจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาอย่าตายจนกว่าเจ้าจะเป็นมุสลิมพี่น้องอัลลอฮ์ใช้เราแบบนี้อย่าตายถามหน่อยความตายเรากำหนดนะครับเราเลือกได้แล้วอยากตายตอนไหนอะพี่น้องถ้าเลือกได้อยากตายตอนสุญูดหมดแล้วถ้าเลือกได้อยากตายตอนอามาสาดน้ำหมดเราเลือกไม่ได้แต่คำสั่งตรงนี้ที่อัลลอฮ์กล่าวพี่น้องเวลาตะมูตุนอย่าตายโดยเด็ดขาดจนกว่าเจ้าจะเป็นมุสลิมตรงนี้นักวิชาการตัฟซีรจึงให้ความหมายว่าอัลอัมรตรงนี้คือการอัลมุฮาฟะซะการรักษาอิสลามเอาไว้ในตัวท่านจนหมดลมหายใจสุดท้ายฮาฟิซูอัลอิสลามท่านทั้งหลายจงรักษาอิสลามในตัวท่านฟีซิฮะติกุมวะซะลามะติกุมในขณะที่ท่านแข็งแรงในขณะที่ท่านยังปลอดภัยดีเพื่ออะไรลิตมูทูอะไรเพื่อวันหนึ่งท่านจะตายบนอิสลามมันอาชาอะลาชัยมาตาอะไรใครมีชีวิตอยู่ยังไงเขาจะตายอย่างนั้นจริงไหมพี่น้องใครมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาจะตายบนสิ่งนั้นกี่ศพนักร้องที่ตายบนเวทีกี่คนแข่งที่ล้มลงคาสนามฟุตบอลกี่ชะฮีดที่ล้มตายในสนามรบกี่มัยยัดที่ตายในขณะอยู่ในซอบละหมาดกี่คนที่ตายในขณะทำงานดาวะทำไมอัลลอฮ์ไม่ได้ซอลิมแต่เขาเลือกจะตายแบบนั้นแล้ววันนี้พี่น้องเลือกหรือยังอยากจะตายแบบไหนผมพยานทำงานกับเด็กแว้นพูดกับไอ้พวกแว้นไอ้อัลลอฮ์ผมถือว่าเป็นแขก VIP ของผมนะชีวิตเราวนอยู่กับพวกมันนี่แหละนะอันทำด้วยแล้วพี่น้องผมบอกตรงๆเดินไปไหนเด็กแว้นเข้ามาสตักเขามาอ้างมาถามอะไรอยู่บ้านผมสตักกูทำมาสเกตครับไม่เข้าใจใช่ไหมครับไม่ได้นะครับท่านอาเซียนเปิดกี่ปีแล้วงงอยู่ภาษาอะไรอยู่ไม่ได้นะครับต้องพยายามนะครับอินชาอัลลอฮ์นะ
จงเป็นมลายูเหมือนกับท่านเป็นอังกฤษด้วยนะมี2วิธีผมแนะนำพี่น้องที่ใต้ไปอยากเป็นภาษาไทย1หาเมียคนพูดไทยอยากเป็นมลายูต้องไปเคลียร์กับที่บ้านเราไปบรรยายที่เทคนิคกับพี่น้องที่ใต้ออนไลน์สดด้วยแหละครับไม่เลยแฟนผมเข้าใจนะครับอยู่แล้วเขาบอกว่านี่พวกมึงแว้นกันเนี่ยมึงผมบอกเอางี้ดีกว่าไหนๆมึงรักจะแว้นแล้วเนี่ยนะมึงถอดเบรกออกเลยอย่างนั้นเลยอุสตะบอกมึงถอดเลยเล่นเบรกหน้าอย่างเดียวดิสเต็มร้อยเนี่ยมึงอัด104ตกใจมึงเบรกหน้าเลยมาตี้อุสตะตายมาตี้มาตะภาษาอาหรับมาตะมาลายูผมบอกมาตีตายแล้วเอาก็ตายไงอย่างน้อยเราก็ภูมิใจตายในสิ่งที่เรารักโอ้ตกใจเลยพี่น้องเอาทำไงสักเอาตายเอาไหมแล้วก็ยังไงสักวันเจออัลลอฮ์วันกิยามะฮ์เวลาอัลลอฮ์ถามอันจัสดีอันอุมรีอันชะบาบีอายุร่างกายวัยรุ่นตอนเป็นหนุ่มหมดกับอะไรจะได้ตอบอัลลอฮ์ตายในสนามยาอัลลอฮ์แล้วถ้าตอบวันนั้นแบบนั้นนะพี่น้องสองทางให้ไปไม่สวรรค์ก็นรกถามบอกมึงพร้อมไม่ตอบอย่างนั้นโอ้ไม่ไหวอุสตะไม่ไหวอย่าทำไม่ไหวอย่าทำแล้วทำไงยังเลิกไม่ได้อุสตะยังเว้นอยู่เอาเว้นไม่เป็นไรเว้นจะอัดจะซิ่งมอไซค์จำไว้ก่อนไปซิ่งเข้าละหมาดยามะฮ์ที่มัสยิดก่อนมาละหมาดก่อนเพราะพี่น้องต้องเข้าใจแว้นบางคนบางแก๊งกับพี่น้องจะหักดิบเลยเป็นเรื่องยากสกอยบางคนปากแดงเลยพี่น้องขึ้นมอไซค์มาอ๋อสตาบอกให้มาแล้วจะทิ้งหักดิบเลยมันมีเขาเรียกตัดกล้วยยังมีใยเขาเรียกตัดบัวยังมีใยอยู่ทำไงสตาโอ้ยังเริ่มไม่ได้สตาแฟนหนูก็มีเอางี้แล้วกันมึงคิดดูไปสองคนใช่ไหมสองคนนั้นเอางี้บอกไอ้บางที่ไปด้วยกันนะแบเข้าละหมาดก่อนวะเราจะไปซิ่งแล้วใต้ทางด่วนมาละหมาดญะมาอะห์ก่อนแล้วกันเขาอาซานอิชาแล้วเชื่อผมลองละหมาดญะมาอะห์สัก3หรือ1เดือนยุติชีวิตแว้นละหมาดจะล้างเขาเองอินชาอัลลอฮ์พอบอกอย่างนั้นนี่มันตรงไปน้องใครที่ใช้ชีวิตอยู่ยังไงอัลลอฮ์ให้เขาตายอย่างนั้นจริงๆดังนั้นวันนี้จงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตายสภาพไหนก็ได้ขอให้ตายในสภาพมุสลิมมันอาชาอะลาชัยมาตาอะลัยวะมันมาตาอะลัยมาตาอะลาชัยบอยซาอะลัยแล้วใครตายแบบไหนเขาจะฟื้นในสภาพนั้นตายในสุญูดฟื้นอีกครั้งในสภาพสุญูดตายในสภาพชะฮีดฟื้นอีกครั้งในสภาพชะฮีดแผลยังเลือดไหลอ่ะพี่น้องแต่ได้กลิ่นหอมตายในคลองเอรามฟื้นขึ้นมาลับใบกันโลตายในสภาพทำงานดาวะฟื้นขึ้นมาทำงานดาวะตายในสภาพยาเสพติดฟื้นขึ้นมายาเสพติดท่านเลือกอัลลอฮ์ยุติธรรมอย่ากลัวว่าเวลาจะตายจะกล่าวชาดาไม่ได้ท่านจะกล่าวไม่ได้ได้ยังไงในเมื่อชีวิตท่านทั้งหมดอยู่กับชาดาอินชาอัลลอฮ์ชีวิตคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องง้อมนุษย์พี่น้องขอแค่วันนี้ตักวากับอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์เชื่อมั่นอัลลอฮ์อยู่ในทางของอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์ก็ป้องอยู่ไหนอัลลอฮ์ก็ดูแลวะลาตะมูตุนอิลลาวันตุมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมคุบัยบินอาดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักที่มีเกียรติซอฮาบะห์นบีนะครับหนึ่งในอุลามะอาเลมหนึ่งในบรรดาผู้นักวิชาการรุ่นแรกที่นบีส่งออกไปพร้อมกับอาซิมรอดิยัลลอฮุอันฮุศัตรูอิสลามมาหลอกท่านนบีพี่น้องนะครับว่ารับอิสลามอยากได้คนไปสอนสัตว์นะเมื่ออยากได้อย่างนั้นไม่แปลกเขาระบุชื่อเสร็จสรรพอันนี้เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งพี่น้องใครเจาะจงท่านเป็นพิเศษจงรู้นั่นไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไหร่แต่ขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีอินชาอัลลอฮ์
แต่ซาฮาบะห์เขาเจาะจงมาเลือกขอคุบัยบินอาดีขออาซิมสองคนนี้ที่ถูกเจาะชื่อเอาไว้พี่น้องนบีส่งนะครับพี่น้องส่งไปรอซูลถ้าอันใดล่วงหน้าที่อัลลอฮ์ไม่ให้ท่านรู้ท่านก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องไปพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสุดท้ายถูกหักหลังระหว่างทางคูบัยบินอาดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุยอมพี่น้องให้เขาจับตัวมามักกะยอมให้เขาพาตัวมามักกะพี่น้องที่รักครับเมื่อคูบัยอยู่มักกะจนถึงวันที่คูบัยจะต้องถูกฆ่าพี่น้องลองนึกถึงคนคนหนึ่งถ้าเป็นเราถ้าเป็นท่านวินาทีที่ท่านกำลังจะถูกฆ่าคูบัยขออย่างเดียวเลยพี่น้องขอละหมาดก่อนคูบัยจึงเป็นคนแรกในการละหมาดสุนัตก่อนถูกฆ่าการละหมาดของคูบัยคุชัวมากจนคูบัยบอกว่าถ้าไม่กลัวว่ามุชริกีนจะหาว่าคูบัยขี้ขลาดฉันจะละหมาดให้นานกว่านี้นบีจึงสอนเราพี่น้องซอฮาบะห์จึงเตือนเวลาท่านละหมาดจงละหมาดกับศอลาตุลมุวัตติเหมือนคนที่กำลังจะตายท่านจะกุชัวในการละหมาดให้คิดว่านี่ละหมาดครั้งสุดท้ายท่านจะมีสมาธิในการละหมาดคูบัยยืนละหมาดพี่น้องที่รักจนเป็นอัสบาบอิดายัดซะอีดุมนาอามิรเข้ารับอิสลามละหมาดเสร็จพี่น้องที่รักอบูซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุในตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามหาคูบัยบอกคูบัยเราจะปล่อยเจ้ากลับไปมาดีนะพี่น้องคำพูดนี้เราไม่รู้สึกเหมือนคูบัยรู้สึกคนที่จะไม่เจอครอบครัวอีกแล้วแล้วมีคนบอกว่าจะปล่อยกลับไปหาครอบครัวนะคนอย่างเราคนนำหน้าอย่างผมบรรยาย10ชั่วโมงก็ไม่เท่ากับความรู้สึกคูบัยเพียงชั่ววินาทีใครไม่รักลูกใครไม่รักครอบครัวคูบัยฉันจะปล่อยเจ้าไปคูบัยขออย่างเดียวเอามุฮัมมัดมาแทนที่เจ้าคูบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบีรัจุลรีญาลวีรบุรุษราชสีของอัลลอฮ์คูบัยพูดประโยคถ้าวันนี้คูบัยจะกลับไปอยู่กับครอบครัวคูบัยก็ไม่มีทางสุขถ้าวันนี้มุฮัมมัดโดนน้ำควรแม้แต่นิดเดียวคูบัยบอกกับอัลลอฮ์เอาเรื่องของฉันบอกกับนบเอาสลามฉันบอกกับรอซูลด้วยยารับแล้วคูบัยกล่าวชาฮิดออกมาลาอุบาลีฮีนอุกติลมุสลิมฉันไม่เคยกลัวเลยฉันไม่เคยวิตกเลยในขณะที่ฉันถูกฆ่าในขณะที่ฉันเป็นมุสลิมจะตายยังไงก็ได้ขอให้เป็นมุสลิมเขาจะเอาไปเผาจะไปถ่วงน้ำจะไปผ่าท้องยังไงก็ได้ขออย่างเดียวให้ตายในสภาพมุสลิมอัลลอฮ์รับดุอาคูบัยวะอะลัยกัสสลามยาคูบัยรอซูลตอบรับสลามคูบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุและนบีก็บอกบรรดาซอฮาบะห์คูบัยเขาไม่วิตกและเขาตรงจริงๆในคำพูดที่เขาบอกกับอัลลอฮ์ยืนอย่างสง่าผ่าเผยณตันเองดูพี่น้องมุชริกีนในอดีตไม่ฆ่าคนพี่น้องถ้าอยู่ในเขตอารอมเอาคูบัยออกมาที่ตันเอมมัดคูบัยแล้วค่อยๆเฉือนเนื้อคูบัยออกแล้วค่อยๆแทงด้วยหอกไม่ฆ่าในวินาทีเดียวเป็นจิตวิทยาในการฆ่าที่เจ็บปวดที่สุดแต่คูบัยบอกกับอัลลอฮ์แล้วไม่เคยวิตกเลยอย่าอัลลอฮ์ถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันเป็นมุสลิมดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับวันนี้อยู่ที่เราเลือกแล้วว่าท่านอยากตายในสภาพไหนอัลลอฮ์ไม่เคยอธรรมต่อบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ชีวิตเราเลือกทั้งหมดวันนี้ท่านเลือกจะเดินไปยังไงฟะอัลฮะมะฮาฟูจูรฮาวะตักวาฮาอัลลอฮ์ให้ท่านรู้แล้วสิ่งไหนที่ทำแล้วชั่วสิ่งไหนที่ทำแล้วเป็นความยำเกรงบ่าวของอัลลอฮ์รู้หมดอยู่ที่บ่าว
จะเลือกไปทางใดดังนั้นพี่น้องวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมูนอย่าตายนะจงรักษาอิสลามในยามที่ท่านแข็งแกร่งแล้วอัลลอฮ์จะให้ท่านจบชีวิตด้วยกับอิสลามถึงแม้บริเวณนั้นจะไม่มีใครสอนชาดาท่านแม้แต่คนเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านยืนหยัดในกะลิมานี้เหมือนกับตอนที่ท่านมีชีวิตแข็งแกร่งขณะที่ท่านยืนหยัดในกะลิมานี้เช่นกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ยะเกณฑ์มั่นใจเพิ่มอีมานศรัทธาของเราให้เราได้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมให้เราได้อยู่ในชีวิตอีมานวันนี้ดุอาหนึ่งที่นบีขอเป็นประจำพี่น้องยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิดกัลบีอะลาดีนโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจทั้งหลายจงให้ใจฉันมั่นกับศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเถอะใจมนุษย์มันอินกอลับพี่น้องมันพลิกกลับไปกลับมาได้สังเกตวันนี้เรารักคนคนนี้พรุ่งนี้เราเกลียดก็ได้วันนี้เราเกลียดคนนี้พรุ่งนี้เรารักก็ได้รักใครอย่าหมดใจเกลียดใครอย่าหมดใจวันหนึ่งคนที่ท่านเกลียดอาจจะเป็นคนที่ท่านรักที่สุดอุมัรบินคอตอบเกลียดนบีที่สุดแต่วันสุดท้ายอิบนุคอตอบขออนุญาตฝังมัยยัดครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเกลียดนบีที่สุดแต่วันนั้นซุมามะห์ประกาศต่อหน้ารอซูลมามินวัจฮินฟิลอัรฎ์อับกอดุอิลัยยะมินวัจฮิกไม่มีหน้าใครที่ฉันเกลียดยิ่งกว่าหน้าเจ้ามุฮัมมัดแต่วันนี้หน้าของเจ้าเป็นที่รักที่สุดสำหรับฉันฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติหัวใจอยู่ณที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลมันจงดุอาให้ใจท่านมั่นกับอิสลามมั่นในอัลลอฮ์ตะอาลายืนหยัดกับอิสลามหัวใจเราจะสั่นได้โดยเฉพาะเมื่อดุนยาเข้ามาท่านหัวใจจะสั่นได้เมื่อดุนยาเข้ามาท่านจงระวังฟัตตะกุดดุนยาจงระวังและจงระมัดระวังดุนยาเอาไว้มัลฟักรออัคชาอะลัยกุมนบีบอกฉันไม่เคยกลัวเลยไม่ใช่ความจนที่ฉันกลัวจะประสบกับพวกท่านวะลากินอัคชาอันตุบสตอดุนยาอะลัยกุมแต่ฉันกลัวว่าดุนยาจะเข้ามาหาพวกท่านดุอาพี่น้องดุอาดุนยาเข้ามายังไงอย่าให้หัวใจเราสั่นไหวรวยจงรวยดุอาให้รวยกันพี่น้องแต่รวยยังมีอีหม่านเพราะอะไรพี่น้องได้ฟังนาซีฮัดจากดาอีหนึ่งในบรรดาดุอาที่เคลื่อนไหวอิสลามเขาบอกว่าคนทำงานศาสนาสมควรจะเป็นคนมีตังค์ด้วยต้องมีงานมีรายได้อย่าขอคนอย่างเดียวทำไมพี่น้องเขาพูดงั้นเขาบอกว่าเมื่อใดที่เรามีรายได้เมื่อเราที่มีธุรกิจหรือมีรายได้ของเราเองท่านจะทำงานศาสนาแบบไม่แคร์มนุษย์เพราะท่านไม่ต้องพึ่งมักลุกแต่ถ้าวันนี้เราต้องพึ่งสกาดถ้าวันนี้เราต้องพึ่งมนุษย์ท่านจะไม่กล้าพูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมในบางประการจริงทำไมอิบนุคอตอบยืนหยัดทำไมอุมัรบินคอตอบยืนหยัดว่าใจเขาไม่มียึดกับมักลุกใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วจนได้รับอุมัรบินคอตอบเป็นประตูบานหนึ่งที่ปิดฟิตนะห์เอาไว้ในยะตรงนี้พี่น้องต้องเข้าใจผมไม่ได้ว่าการขอบริจาคขอสะดาก็ต้องแยกประเด็นเพราะเดี๋ยวลิ้นแข็งมันจะไปฟิตนะห์มั่วพูดในยะฟรีบาดีส่วนตัวแต่ละคนต้องมีงานพี่น้องนี่ผมพูดส่วนตัวนะครับไม่ได้พูดในนามองค์กรแต่ละคนที่ทำงานศาสนาคุณต้องมีรายได้ส่วนตัวต้องมีอาชีพต้องมีมลายูเขาเรียกฮาเซลเลดธุรกิจเพื่อท่านประกอบอาชีพท่านค้าขายท่านทำอะไรก็แล้วแต่มีรายได้ท่านจะทำงานศาสนาด้วยอิคลาสและไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นนี่คือหัวใจฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดุอาสิรวยได้แต่ให้รวยเหมือนอิบนุอาฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุจนได้แต่ต้องจนเหมือนบิลาลรวยได้ยิ่งใหญ่ได้แต่ต้องยิ่งใหญ่เหมือนคอลิฟะห์อุมัรบินคอตตอบนี่คืออิสลามสอนกับพวกเราเอาไว้ดุอาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ดุอาให้หัวใจเรายืนหยัดแล้วอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมอย่าตายจนกว่าฮัตตาจนกว่าท่านยุฮซินุซันนบิลลาฮ์อัซซะวะจัลท่านจะคิดดีกับอัลลอฮ์ตะอาลาจงคิดดีกับอัลลอฮ์เสมอ
ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะประสบกับท่านก็ตามจงคิดดีกับอัลลอฮ์ตลอดแม้ว่าสิ่งที่ประสบกับท่านมันไม่ตรงอย่างที่ท่านต้องการก็ตามนึกเสมอพี่น้องสิ่งใดที่เจอกับท่านนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ให้ท่านไม่ตรงกับที่เราเลือกไม่ใช่สิ่งที่เราขอนั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับท่านสายตามนุษย์สู้ไม่ได้กับฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจงฝึกในการคิดดีกับอัลลอฮ์จงฝึกในการมองในแง่ดีกับอิสลามแล้วท่านจะเป็นคนหนึ่งที่คิดดีกับอัลลอฮ์เสมออันะอินดะซันนีอับดีบิอัลลอฮ์ข้าจะเป็นเหมือนที่บ่าวข้าคิดอิมามอะห์มัดบินฮัมบันพี่น้องในขณะจะเสียชีวิตให้ลูกชายอ่านหะดีษให้ฟังหะดีษทั้งหมดที่ลูกชายอิมามอะห์มัดอ่านให้อิมามอะห์มัดฟังเป็นหะดีษเกี่ยวกับความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งหมดเพื่ออะไรเรากําลังจะกลับหาอัลลอฮ์แล้วพี่น้องฟังในความเมตตาเพื่อจะหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ฟังเกี่ยวกับความเมตตาเพื่อหวังความเมตตาต่ออัลลอฮ์แล้วสิ่งใดที่บ่าวหวังอัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่เขาหวังสิ่งใดที่บ่าวกลัวอัลลอฮ์จะให้เขารอดพ้นจากสิ่งที่เขากลัวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดุอานะครับให้เราตายในสภาพที่เป็นมุสลิมให้เราตายในสภาพอีหม่านผู้ศรัทธาให้เราตายในสภาพที่เป็นคนตักวามีศีฟัตตักวาเป็นมุตตะกีนยำเกรงต่ออัลลอฮ์เสมอไปสอนลูกพี่น้องสอนให้กลัวอัลลอฮ์ให้มากกว่าสอนกลัวมักลุกนะครับเรากลัวผีกันทุกคนนะพี่น้องคนแก่ๆบางคนตอนนี้กลัวผีนะผ่านกูโบสขนลุกนะเพราะอะไรไม่เคยเห็นผีแต่กลัวนะเรามีความตักวากับผีมากนะเรายำเกรงมากพี่น้องเขาบอกนอนได้ยาวอะไรนะยืดเท้าออกไปผีดึงขาเราคุมโปงเวลากลัวผีเราคุมหมดเลยเราตักวาพี่น้องเราไม่เห็นผีเลยพี่น้องไฟมืดปิดปั๊บขนลุกสู้ฟู่เหมือนกับเราอ่านกุรอานแล้วขนลุกเราขนลุกหมดเลยพี่น้องมีความยำเกรงตักวาต่อผีทำไมเราตักวาผีขนาดนั้นนะพี่น้องเพราะเราได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เล็กให้กลัวผีเราจึงกลัวผีพี่น้องทำไมเรากลัวตุ๊กแกเพราะเราได้รับการปลูกฝังจากตุ๊กแกตั้งแต่เล็กจึงกลัวตุ๊กแกเรากลัวสิ่งที่ถูกปลูกฝังรุ่นเราเนี่ยอาจจะแก้ยากแล้วพี่น้องนะเขาเรียกไม้แก่ดัดได้แต่นานหน่อยแต่ไม้อ่อนๆเล็กๆน้องๆพี่น้องอย่าไปหลอกผีมันนะอย่าไปหลอกตุ๊กแกอย่าไปหลอกความมืดอย่าไปหลอกกูโบกับลูกนะสุดท้ายลูกจะกลัวกูโบพี่น้องนะครับไม่กล้าไปเยี่ยมกูโบไม่กล้าไปลึกดำลึกในกูโบตอนเด็กๆเหมือนนบีไปนบีไปกลางคืนนะของเราลงไปกลางคืนกลัวกลัวพระตักวากูโบนะเราบอกเขาสอนเด็กๆให้รู้จักอัลลอฮ์ตั้งแต่เด็กทำอย่างนี้อัลลอฮ์รักนะลูกทำอย่างนี้อัลลอฮ์โกรธนะลูกถ้าลูกมีพื้นฐานแบบนี้พี่น้องเลิกกังวลได้เลยอยู่หนองคายอยู่อุบลก็ละหมาดแต่ถ้าลูกไม่กลัวอัลลอฮ์อยู่ข้างสุเรายังไม่ละหมาดเลยครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับเด็กบริสุทธิ์แล้วปลูกฝังดุอานะพี่น้องสังคมเราอยากให้เปลี่ยนนะช่วยกัน3จังหวัดบ้านผมไม่เบานะครับนะเรื่องยาเสพติดเรื่องใบกระท่อมเอากันไม่หวั่นไม่ไหวเอาไม่จบจริงๆพี่น้องไม่จบจริงๆกรุงเทพก็ใช่ย่อยเส้นนี้วิ่งออกคลอง15ได้ใช่ไหมครับก็น่าจะไม่ย่อยเหมือนกันแดนสโรงแบบเราน่าจะเยอะของแบบเนี้ยฉะนั้นจะทำยังไงเราอยากแก้ปัญหาอันนี้ใช่ไหมเชื่อผมพี่น้องแก้ปัญหานำท่อมแก้ปัญหายาเสพติดไม่ยากไม่ต้องลงทุนสักบาทลงแรงนิดเดียวพยายามให้หัวใจหมู่บ้านมันเต้นแล้วหมู่บ้านมันจะดีขึ้นวันนี้หัวใจเราเสียร่างกายเราก็แย่หัวใจเราหมดกำลังใจร่างกายก็ไม่ไหวถ้าวันนี้หมู่บ้านหัวใจหมู่บ้านมันไม่เต้นหมู่บ้านก็ตายนี่คือหัวใจหมู่บ้านพี่น้องนี่คือหัวใจของหมู่เก็มถ้ามัสยิดมันตายมัสยิดไม่มีคนละหมาดพี่น้องอย่าหวังไปแก้กีฬาไม่ต้านยาเสพติดนะครับสามัคคีไม่มีนะครับพี่น้องต้านยาเสพติดเนื่องจากกีฬาไม่หลายหมู่เก็มตีกันแข่งบอลกีฬาต้านไม่ได้เชื่อผมพี่น้องกีฬาเนี่ยสถานที่จีบหญิงชั้นดีเลยพี่น้องสถานที่ส่งยาชั้นเลิศเพราะป้ายข้างหน้าว่าต้านยาเสพติดข้างหลังเลยสนองนโยบายเป็นจริงพี่น้อง
บ้านผมจัดงานตาดิกาตาดิกาก็งานฟัดดูอินบ้านเราเนี่ยบรรยายศาสนาข้างหน้าซารอศาสนาข้างหน้าอานาชีตข้างหน้าประกบได้สองคู่ข้างหลังเข้าใจคำว่าประกบไหมครับหญิงชายนั่งพอดรักกันอะพอดชนิดที่แบบอันตรายจนต้องจับประกบจะประกบได้สองคู่ต้องให้แต่งงานกันไม่ใช่งานวัดนะครับงานตาดิกาและเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่น้องสิ่งที่เจ็บปวดวันนี้กาเฟรีนพี่น้องคนกาเฟรนะครับไม่ใช่มุสลิมนะแจ้งเราทนดูไม่ได้มุสลิมีนมุสลิมาเราพอดรักกันช่วยไปเตือนมันหน่อยแล้ววันนี้เราดาว่ากับต่างศาสนิกโอ้มุสลิมเราดีนะพี่ไก่สมมติพี่ไก่นะอิสลามหนูดีนะพี่ไก่อิสลามนี่เรียบร้อยมากเกิดเขาส่งคลิปแล้วทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นจริงอยู่พี่น้องเหมารวมไม่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเป็นจุดหนึ่งให้เราพยายามปรับปรุงให้หัวใจหมู่บ้านเต้นมัสยิดมาให้ได้ได้ยินเสียงละหมาดยุติทั้งหมู่บ้านมาสู่มัสยิดนี่แหละโอท็อปของหมู่บ้านมุสลิมเขาเรียก Amazing Thailand สิ่งมหัศจรรย์ในไทย Amazing หมู่บ้านเราเฮ้ยให้เขามาหมู่บ้านเราให้เขางงบ้างสิพี่น้องฝรั่งมาหมู่บ้านเราให้มัน Amazing บ้างพี่น้องอะไรอะทำไมเวลาเที่ยงครึ่งคนหายไปไหนหมดตอบมาได้อ๋อเขา go to pay ไปละหมาดอะไรอย่าละหมาดเวลาเรียกร้องของอัลลอฮ์เขาจะไม่ค้าขายเขาจะสู่การละหมาดหมดฝรั่งให้มาเที่ยวเมืองไทยให้มันเกาหัวบ้างให้มันงงบ้างอ๋อนี่มุสลิมเขาทำแบบนี้ไม่ใช่มาถึงปุ๊บสังคมกาเฟรีนกับมุสลิมไม่ต่างกันเลยผมเจอที่หนึ่งพี่น้องไม่ใช่มุสลิมแต่เที่ยงถึงบ่ายครึ่งเขาหยุดร้านครับพี่น้องปิดปั้งเลยคุณจะซื้อเขาเป็นกี่พันบาทเขาก็ไม่เปิดร้านให้คุณเวลาเขาพักผ่อนเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่มีเวลาพักในชีวิตแต่มุสลิมที่รู้จักอัลลอฮ์กลับไม่เคยพักเลยตลอดชีวิตเขาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องให้มัสยิดของอัลลอฮ์ให้บ้านของอัลลอฮ์ให้มัสยิดมีชีวิตชีวาแล้วของชั่วจะหมดจากมุกเกมเราแน่แน่แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ก็จะซากมุลลอคอยรอนมากพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะก็บังอุสมาเราด้วยนะครับทีมงานจามูริดด้วยนะครับประพันธ์นะครับก็ดูอานะครับพี่น้องกับดินเรนเจอร์นะตอนนี้แปลกๆนะคุณธรรมศาสนาชื่อแปลกๆนะดินเรนเจอร์อีกหน่อยน่าจะเป็นพาวเวอร์ไดอะไรน่าจะมีนะอินชาอัลลอฮ์มันต้องแบบนี้พี่น้องอย่าไปอยู่ในกรอบเยอะอะไรแหวกได้แหวกไปเลยให้บอกว่าทำงานศาสนาไม่ใช่แค่นั่งโต๊ะแล้วมีไมค์ตัวนึงดึงเด็กแว่นยากพี่น้องไปเว้ยไปฟังบรรยายอัลลอฮ์ฟังบรรยายนะไม้หนึ่งตัวเก้าอี้ป้าป้าเราอะมาพี่น้องนู่นแก๊งหลังอะไรเขาเรียกใต้ทางด่วนแถวรามินทาไม่มานะครับแล้วทำยังไงนั่นแหละเป็นโจทย์คนทำงานดาวะต้องคิดทำยังไงให้วันนี้เด็กแว่นเข้าสุราต้องทำโครงการนะครับพี่น้องดึงน้องๆดึงแว่นสกอยเข้ามัสยิดยังไม่มีใครทำเราไปจัดบรรยายที่นั่นสักทีมาอุสมานนะไปในนามรับผ่านก็ได้ครับบอกจามุริดนะเราจัดเลยพี่น้องไม่ต้องเป็นเวทีใหญ่เอาโต๊ะตัวหนึ่งกลางปั้งมันต้องมีแหละพี่น้องมาฟังเราสักนิดไม่ฟังก็ไม่เป็นไรสลามมันก็ยังดีเยี่ยมเยียนผมว่าไปต้องเจอมุสลิมแหละอย่างน้อยสัก 3-4 ชีวิตต้องมีแหละในแก๊งนั้นเผลอๆอาจจะอยู่หัวแถวเลยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะนี่เป็นโจทย์นะพี่น้องต้องคิดแล้วผมคิดไม่ไหวหรอกครับพี่น้องคิดไม่ไหวแล้วรุ่นบาเลมาอุสมานบานุษย์คิดไม่ไหวแล้วพี่น้องมันต้องไอ้หนุ่มรุ่นใหม่เราต้องใช้เขาเรียกตัวช่วยน้องๆที่จะมาเป็นส่วนร่วมกับเราต้องดึงแก๊งบิ๊กไบท์ทำงานดาวะกับเราด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับชัดเจนพี่น้องรู้เรื่องเลยแบบนั้นให้วันหนึ่งคนผ่านมาบิ๊กไบท์จอดประมาณ20คัน80คันเฮ้ยมีงานไบวีคที่นี่วะเสกหรือเสือมาวันนี้บอกไม่มีเสกเสืออาจารย์บับลี่มาบรรยายเฮ้ยมาฟังบรรยายมาเป็นแก๊งเลยเรายังไม่สำเร็จพี่น้องถ้าวันนี้แชมัดมาฟังกีซบมาฮัจญีลอมาฮัจญีมูซาฮัจญีฮารุนอันนี้ระดับหนึ่งแต่รุ่นฮัจญีขึ้นหน้าตามอาดะเกือบจะกลับกันทุกคนแล้วแหละครับจริงไหมฮัจญีนะตามอาดะนะแต่ไอ้ของแท้จริงนะไม่แน่เลยไอ้คนเด็กชายก็ไปก่อนได้แต่วันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องให้วัยรุ่นมันเข้ามัสยิดอย่างเดียวพี่น้อง
วัยรุ่นไม่เข้ามัสยิดเหมือนกับที่ผู้ใหญ่ไม่ไปสนามบอลเด็กแว้นไม่มาสู่เราวัยรุ่นไม่มามัสยิดเราก็ไม่ไปที่เด็กแว้นเราก็ไม่ไปที่สนามบอลเพราะอะไรพี่น้องวัยรุ่นที่ไม่มามัสยิดเพราะมันรู้สึกว่าเรื่องของมัสยิดเป็นเรื่องของคนแก่คนแก่ที่ไม่ไปสนามบอลเพราะรู้สึกว่าเรื่องของบอลเป็นเรื่องของวัยรุ่นและนบีอ่ะพี่น้องสนามธนูนบีก็อยู่อะมัสยิดนบีก็อยู่วัยรุ่นสมัยนบีสนามธนูก็อยู่สนามมัสยิดก็มีสนามแข่งม้าก็อยู่ทุกที่มีเยาวชนหมดเลยอินชาอัลเลาะห์ร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะพยายามนะครับช่วยกันนะแล้วก็เปิดไฟอย่าปิดไฟนะพี่น้องเปิดไฟและถึงจะสว่างวันนี้เราเปิดไฟกันนะครับรณรงค์โครงการเปิดไฟนะเขาบอกว่าปิดไฟของเราต้องเปิดไฟนะเปิดไฟพี่น้องถ้าไม่เปิดต้องอยู่ในความมืดตลอดไปไฟคืออิสลามอามันแล้วเราจะสว่างกับชีวิตอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวมีเวลาอีกนะครับให้พี่น้องฝังกะกะมุสลิมะนะครับก็บางนะครับอันมีมูซากะเราะห์มีในไลฟ์สดมีไหมครับบางนะพุทธมีคำถามไหมครับมีอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องที่นี่มีไหมครับฟังกะกะเขาเรียกกะหรือโต๊ะก็ไม่รู้นะครับผมไม่เห็นหน้านะครับก็เรียกทั้งกะทั้งโต๊ะแล้วกันอุสมานอินชาอัลลอฮ์คนถูกเรียกโต๊ะอย่าน้อยใจนะครับถึงเป็นโต๊ะก็โต๊ะไม้สักเขาเรียกแก่ยังมีคุณค่าแก่ยังมีคุณภาพมาชาอัลลอฮ์มีไหมครับฝั่งมุสลิมถ้าส่งจดหมายส่งข้อความกระดาษได้นะครับถ้าฝากนะครับฝั่งพี่น้องมุสลิมมีไหมครับเดี๋ยวเราจะทานข้าวหมกแพะกันต่อเลยใช่ไหมครับผมเพราะปกติเราถ้าบรรยายกลางคืนจะถูกกินข้าวนะแต่วันนี้เราไม่ต้องกินแล้วนะอินชาอัลลอฮ์ข้างหน้ามีขายนะอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับพี่น้องแม่น่าจะใช่ครับดีแล้วไม่ใช่หรอกที่น้องพี่น้องไม่มีคำถามเพราะหนึ่งเมื่อไหร่มึงจะลงวะสองเข้าใจหมดเลย3ไม่รู้เรื่องสักอย่างแต่หวังว่าอันดับที่2เข้าใจหมดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะก็ขอดุอานะครับพี่น้องไม่มีใช่มั้ยครับประเภทไม่เห็นไฟเหลืองเราไม่บิดคันเร่งพวกเรานะผมนับ1นับ1ถึง3ไม่มีเราจะได้เข้าสรุปเลยขอโทษนะแชร์อายุเท่าไหร่ครับ20อะไรนะ65นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยังหลังตรงนะมาชาอัลลอฮ์นะครับนะครับ65มันก็แหละครับ80นะครับย้าย80แล้วเหรอครับมาชาอัลอะไรนะครับอ๋ออีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวถ้าให้ขอโทษนะแชมป์ลูกโตหมดแล้วใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอโทษนะครับแชมป์ภรรยายังอยู่ไหมครับยังอยู่ใช่ไหมครับมีคนหนึ่งใช่ไหมฮะให้อีกคนหนึ่งเอาไหมครับเอานะครับอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เป็นสัจธรรมของจริงนะครับอันนี้ไม่มีการเตรียมมาก่อนเลยนะพี่น้องวะชื่ออะไรครับแชร์ซบนะผมเรียกแชร์ซบได้นะแก่ไปไหมเรียกอัลลอฮฺบัดอ้าวเรียกบางซบก็ได้บางซบ78นะบางซบนะถามบางซบว่าเอาไหมอีกคนเอาครับไม่คิดเลยนะคือไม่คิดเดี๋ยวขอคิดก่อนจานอิสติกรอก่อนเอาครับนี่แหละพี่น้องเห็นอะไรไหมไม่ใช่บางซบบางมัดเราก็เอานะครับอินชาอัลเลาะห์สมมุติเอาบางมัดสายหน้าเลยนะครับไม่ใช่มัดนี้นะครับบางมัดอย่าร้อนตัวนะมัดนู้นนะถามอัสมินอาจจะเอาเป็นอะไรพี่น้องเรื่องแบบเนี้ยหัวใจเราส่วนใหญ่มนุษย์จะเอาทั้งบางอุดนี่แน่นอนเรียกว่าไม่ต้องถามนี่พยักหน้าได้เลยคือเรื่องแบบนี้เราเต็มที่พี่น้อง78 90ยังแต่งงานใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์เรื่องแบบเนี้ยตรงกับนับสู่เราสู้เต็มร้อยฉะนั้นพี่น้องที่รักจึงไม่แปลกทำไมซอฮาบะห์ยอมตายได้เพราะเขาก็อยากได้เหมือนที่เราอยากได้แต่เพียงแต่ซอฮาบะห์อยากได้ฮูรุนเอนเขาจึงยอมได้สละทั้งหมดของชีวิตเขาฉะนั้นพี่น้องดุนยาเราก็อยากได้อาเครอตก็ขยันด้วย
พยายามดุนยาด้วยและพยายามอาคิเราะห์ด้วยถ้าพยายามดุนยาได้แค่ดุนยาแต่ถ้าพยายามอาคิเราะห์ท่านจะได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับหัวใจไม่เคยแก่พี่น้องนี่สิครับสุดยอดอายุ90แต่หัวใจยังหนุ่มเสมอฉะนั้นขอให้หนุ่มในเรื่องอิบาดะห์ด้วยนะครับมุศบนะแล้วก็พี่น้องทุกท่านด้วย90แต่ยังไปสู่เราโอ้โหพี่น้องร้อยกว่าเดินไม่ไหวแต่คลานไปมัสยิดสุดยอดบางคน8 90ไม่ไหวแล้วอาจารย์ไปสู่เราไม่ไหวแล้วแชร์อายุเยอะแล้วเดินไปลองบอกสิแชร์มีเด็กคนนึงเขายากจนนะแชร์นะอายุประมาณ27ปีเขาต้องแต่งงานถึงจะเลี้ยงดูได้แชร์ไหวไหมแต่งงานกับเขาอินชาอัลเลาะห์อาจารย์นะจะลองทำไมเรื่องแบบนี้แชร์ไม่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่รอดไม่รอดใจเต็มร้อยฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับทั้งหมดสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราต้องการเราจะพยายามในสิ่งนั้นทุกคนนะครับขอชื่นชมนะครับบังซบเรานะครับเพราะเท่าน่าจะอายุเยอะที่สุดแล้วนะในซบนี้นะครับข้างหลังนี่ไม่แน่นะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนนานแล้วก็ให้เป็นคนที่นบีพูดว่าฮัสุนะอามาลูอามานก็ดีงามตามไปด้วยเป็นลูกหลานเป็นตัวอย่างของลูกหลานต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็วันนี้นะครับสรุปให้พี่น้องอยู่กับชีวิตอยู่กับอิสลามอยู่กับความพยายามแล้วท่านจะตายบนสิ่งนั้นแล้วบรรดาวัยรุ่นนะครับใครมีเพื่อนวัยรุ่นบอกผมฝากสลามด้วยทุกคนนะทั้งที่อยู่แก๊งพญาหงขาวหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งเด็กผีนะครับเด็กอะไรบางคนบอกเด็กเป็ดขอมาอัพนะครับแฟนยูนะแฟนลิเวอร์นะทั้งเด็กผีเด็กหงเด็กปืนใหญ่เด็กอะไรก็แล้วแต่พี่น้องฝากสลามทุกคนท่านจะเป็นเด็กอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับทั้งหมดเป็นดาอีทุกคนนะจะใส่เสื้อแมนยูหรือใส่ผ้าคาดหัวของแมนเชสเตอร์นะครับหรือใส่กางเกงวอร์มของอาร์เซนอลท่านอันนั้นเป็นซอเฮดภายนอกแต่ลึกๆทุกคนต้องเป็นดาอีท่านจะต้องดาว่าคนแม้กระทั่งอยู่ในสนามบอลท่านจะใส่เสื้อหุ้มเกราะของฟ็อกมาเป็นห้องพวกแว่นพวกไออะไรนะดิ้นบิ๊กไบค์มันใส่กันนะเป็นน้องเสื้อเกราะเหล็กหุ้มเหล็กข้างหลังอีกใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่อันนั้นชุดที่ท่านใส่แต่ลึกๆท่านต้องเป็นดาอีจงบอกคนให้รู้จักอัลลอฮ์แม้กระทั่งอยู่สนามบิ๊กไบค์ก็ตามจงบอกคนให้รู้จักอัลลอฮ์แม้กระทั่งอยู่สนามไหนก็ตามเพราะเราเป็นดาอีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งใดผมผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องจากหัวใจนะครับคำพูดที่ไม่เหมาะสมคำพูดที่ผิดพลาดขอโทษพี่น้องทุกท่านนะครับเพราะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอารมณ์นับสู่อะไรก็แล้วแต่ชั่วร้ายขอพี่น้องยกโทษให้ผมและให้เราทั้งหมดได้เจอกันอีกครั้งในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนพี่น้องอามีนนะครับยารับบัลอาลามีนขอบคุณมากครับและอินชาอัลลอฮ์เจอกันใหม่ในงานดาวะตลอดไปนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์